วัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเราจะดูดวงกันเรื่องของการเงินการงานของชาวพิจิกกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหจับไพ่ใบแรกเลยได้เดทขึ้นมานะคะชาวพิจิกต่อมาคือราชินีเหรียญแปดไม้เท้านะคะ justice นะคะก็คือแบบต้องตัดสินใจนะด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะ justice นะคะราชินีถ้วยค่ะจบลงด้วย9เหรียญนะคะสัปดาห์นี้เรื่องของการเงินการงานเนี่ยพอเวลาเดทขึ้นมาตัวแรกเลยปึ้งเดทนี่หมายถึงการเปลี่ยนสภาวะนะจากบางสิ่งจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนแบบล้มล้างของเดิมไปเลยแล้วไปเริ่มใหม่นะคะในความหมายของเดทนี้นะคะมันก็คือการพัดพรากจากไกลด้วยนะคะบางคนได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ขอให้ไปในประเทศที่ปลอดภัยนะคะก็ขอให้ได้เดินทางไปประเทศที่ปลอดภัยนะคะทำตามกฎหมายเนี่ยจะทิสเนี่ยอาจจะโดนกักตัวนะคะเดินทางไกลแล้วอาจจะโดนกักตัวนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของเอกสารที่เราแปลนเอาไว้แล้วว่าเราจะเดินทางไกลแต่ประสบปัญหาเรื่องเอกสารนะคะในการเดินทางเอกสารพาสปอร์ตวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเอกสารทางราชการนั่นเองจะทิสนะคะทีนี้ตัวเดทเองเนี่ยวันนี้พอเวลาเราเป็นเดทเนี่ยเราอยู่กับที่นานๆไม่ได้นะถ้าอยู่กับที่นานๆเนี่ยทั้งเงินทั้งงานมันจะนิ่งสงบจบบริบูรณ์ไปเลยดังนั้นจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยืดหยุ่นให้เข้ากับสภาพสถานการณ์นะคะรับมือได้ทุกๆสถานการณ์ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะราชินีเหรียญวันนี้นะคะก็บอกว่าถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะวันนี้เป็นเรื่องดีสำหรับคุณนะคุณจะจุกจิกเครียดละเอียดละออเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการกินการใช้ภายในบ้านนะคะมากเป็นพิเศษเลยที่มากเป็นพิเศษเพราะอะไรห่วงคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองไงมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เราต้องมีความเป็นแม่นะต้องดูแลเพราะว่าราชินีเหรียญเนี่ยพอเวลาขึ้นกับ justice นะทั้งราชินีเหรียญเองก็เหมือนผู้หญิงอุ้มท้องไหมภาพมันจะเหมือนผู้หญิงอุ้มท้องเนาะทั้ง justice เองบ่อยครั้งเนี่ยแม่บ้านไหนจุกจิกเนี่ย justice ชอบขึ้นนะคะไพ่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยอีกในนึงก็คือคุณอาจจะได้ร่วมเดินทางไกลกับเพศหญิงหลายๆคนนะคะผู้บริหารเพศหญิงเพื่อนร่วมงานเพศหญิงนะคะหลายๆคนและสัปดาห์นี้เพศหญิงนะคะไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามสัปดาห์นี้เพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่เจ้านายเพศหญิงจะเป็นคนผลักดันให้โปรเจกต์ของคุณผ่านลุล่วงนะดีงามสวยสดงดงามตลอดจนได้เงินได้ทองมาค่ะ justice เองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครติดขัดเรื่องของเอกสารสัญญาเนี่ยคดีความอยู่นะคะวันนี้เนี่ยการตัดสินนะคะหากคุณกำลังโดนเอาเปรียบนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลการตัดสินเนี่ยจะเป็นไปอย่างแฟร์บริสุทธิ์ยุติธรรมและคุณจะได้ทรัพย์นั้นอ่ะคุณจะได้ครอบครองทรัพย์นั้นเอาไว้กับเนื้อกับตัวตัวเองอ่ะคุณจะไม่สูญเสียมันไปนั่นเองนะคะเดทเนี่ยพอเวลาขึ้นมาซิกเซนดีลางสังหรณ์แรงนะคะดูจากในภาพไพ่เนี่ยแล้วมันขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณด้วยนะแสดงว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบางคนเนี่ยไอ้ด้วยความที่ซิกเซนดีนะอาจจะไปสัมผัสวิญญาณเนี่ยอาจจะมีฝันแปลกๆนะอาจจะไปได้พบได้เห็นแบบมีสัมผัสบางอย่างอย่างเช่นพอเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่เปลี่ยวๆร้างๆแล้วอาจจะรู้สึกขนลุกนะสัมผัสอะไรบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยแ
แต่ไม่ได้ยินเป็นคำพูดไม่แน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยหรือกลับมาแล้วฝันนะคะอาจจะได้พระเก่าๆมาของเก่านะของมีค่าของโบราณนะคะรวมถึงเดทนั้นน่ะอาจจะหมายถึงคุณวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของมรดกได้มรดกมานะคะทีนี้ถ้าเกิดเวลาพูดถึงเรื่องการงานไอ้เวลาได้มรดกจากการงานนี่มันคืออะไร 1. ถูกเลิกจ้างแล้วได้เงินชดเชย 2. เดทนี่มันเกิดความเสียหายขึ้นเนาะเดทมันเป็นไพ่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้ได้เงินประกันมาได้เงินมาจากประกันจากเนี่ยเอกสารเห็นไหมได้ใช้เงินประกันหรือมันมีเรื่องของการเวรคืนกรมธรรม์เงินสะสมเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดกอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินพวกนี้ได้นำออกมาใช้บางคนใช้ในการลงทุนในการทำงานนะคะแต่บางคนเอาออกมาใช้แบบเป็นดอกผลเพื่อที่จะกินใช้เองอ่ะโดยปกติอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะเงินทองไม่ได้ขาดมือกลับจะดีด้วยซ้ำแม้ว่าไพ่เดทมันจะขึ้นเป็นไพ่ใบแรกอ่ะแต่มันทับตัวคุณอ่ะบางทีแล้วอาจจะได้เงินมาจากวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแบบนี้เป็นไปได้หมดนะคะแบบนี้เป็นเข้าในเรื่องเดทหมดถ้ากลัวล่ะถ้ากลัวว่าโอ๊ยไพ่เดทขึ้นมามันเป็นไพ่ไม่ดีเราจะทำอย่างไรให้มันพลิกร้ายกลายเป็นดีได้ทำบุญที่เกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตความตายเช่นทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญกับโรงพยาบาลศิริราชทำสาธารณประโยชน์ทุกอย่างอะค่ะบริจาคโลหิตเนาะบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยนะระวังนิดนึงอาจจะไปเจอเรื่องตื่นเต้นเฉียดตายตรงหน้านะทำให้อกสั่นขวัญแขวนทำให้ขวัญเสียขวัญกระเจิงไปบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าร้อยทั้งร้อยนะคนไพ่เดทขึ้นเป็นไพ่ประจำตัวเนี่ยนะคะแต่ไพ่รอบๆดีอ่ะถ้าไพ่รอบๆดีอ่ะแสดงว่าจะได้โชคลาภนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่ได้โชคลาภมาแต่อาจจะมีเรื่องฟาดเคราะห์บ้างเกิดเห็นอุบัติเหตุแบบต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องตื่นเต้นเฉียดตายนะคะหรือป่วยนี่ก็ได้ใช้ประกันใครมีประกันอยู่ก็ได้ใช้ประกันนะคะแบบนี้เป็นต้นได้มรดกได้ไหมก็ได้นะคะแต่อ้นว่ามันก็9เหรียญยังไม่ถึง10เหรียญนะเนาะยังได้ไม่มากอาจจะต้องผ่านเรื่องของผู้จัดการมรดกอะไรบางอย่างไปก่อนนะคะแต่คุณก็ได้มานะอันนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันแล้วนะความรักของชาวราศีพิจิกค่ะก็ขอโทษไพ่ใบแรกก็คือ6ไม้เท้าค่ะสเตรนท์นะ3เหรียญเจ็ดไม้เท้า9ถ้วยเดลิเวอร์แอปก็สวยอยู่นะคะชาวพิจิกหกไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่ายิ่งคุณเก่งกาจในงานน่ะโชว์ฝีมือในงานนะว่าเป็นคนเก่งเป็นที่ยอมรับยิ่งคุณเป็นแบบนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งเนื้อหอมยิ่งทำงานเก่งยิ่งเนื้อหอมนะแต่บางทีใครที่อยากจะมีแฟนอาจจะต้องสร้างภาพสักนิดนึงดูหมกมุ่นกับงานดูเครียดกับงานเอ้ยแล้วดูมีเสน่ห์จะดูเป็นแบบเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะคะสเตรนท์เองก็บอกว่าก็สเตรนท์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงบ้างงานอยู่แล้วอะเป็นผู้หญิงบ้างงานแข็งแรงดูแลตัวเองได้ไม่สำออยนะคะเป็นผู้หญิงอึดๆถึกๆแถมยังดูแลเรื่องการเงินในบ้านได้ด้วยถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงนะสัปดาห์นี้นะคะ9ถ้วยนะขึ้น deliver ขึ้นนะมีคนโสดเนี่ยนะคะอาจจะมีไม่รู้ว่าโสดไม่โสดแหละแต่ว่าคนที่เข้ามารักมาชอบมาผูกสายใยสายสัมพันธ์เข้ามาสนิทกับคุณในพักเนี้ยมักจะเป็นเพศที่3นะคะเข้ามาด้วยความเสน่หา
เข้ามาแล้วก็มารักมาชอบคุณก็อยู่ที่ว่าคุณมีคู่ไหมถ้าคุณมีคู่ไปแล้วมันก็จบมันก็เจ้ากันไปคุณก็ต้องถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องกะระยะความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเซฟตัวเองวางกำแพงไว้ล้อมรั้วไว้นะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะป้องกันตัวเองแบบรักษาความสัมพันธ์ในรักษาระยะห่างให้เป็นแบบเพื่อนเอาไว้นะคะอาจจะมีคนที่เป็นเพศที่สามหรือเป็นคนที่มีคู่แล้วมารักมาชอบนะคะสามเหรียญตรงนี้นะหกไม้เท้าตรงนี้เนี่ยอาจจะได้พบคนรักคนถูกใจในที่ทำงานนะคะในการประชุมในวงการธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เงินทองนะคนโสดจะได้พบคู่เนี่ยในสถานที่แบบนี้นะกับหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มสัมมนากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มการประชุมหรือกลุ่มไลฟ์สไตล์อะไรที่มันเป็นงานอดิเรกที่น่าสนใจที่คุณสนใจอ่ะนะคะจะเปิดให้คุณได้ดึงดูดคนที่คุณรักชอบเข้ามานะคะดึงดูดเรื่องของความรักเข้ามานั่นเองนะคะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไปด้วยไลค์และ Subscribe ไปที่ Channel ตำหนักดวงแล้วก็ฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะมีข่าวสารต่างๆอยู่ที่เพจนั้นนะคะอินบ็อกซ์คุยกันได้หรือจะไปทักทายกันหน้าเพจก็ได้นะคะส่วนใครอยากจะดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆแอดไลน์มาหาเลยค่ะที่ ID Emmy Beauty นะคะ EMMYBEAUTY นะคะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันรวมถึงคอร์สเรียนดูดวงนะคะใครอยากดูดวงเป็นทักมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ